สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนเนาะจ้าเนาะมาขอกับมนต์ชาแนลอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ผ้าเข่าคั่วคือเก่าพี่น้องพี่น้องบัดนี้เฮามาเบิ่งวิธีการหมักเนาะจ้ะเนาะเอาใส่กระเทียมลงไปเลยจ้ะใส่หมดเลยนะคะกระเทียมชะโลดให้บ่มากกะบ่ต้องใส่แล้วจ้ะเด้อแต่ว่ามันสิบ่แซ่บเด้อเอาใส่เด้อพี่น้องเกลือได้บัดนี้บ่มีสูตรตายโตแล้วจ้ะจักหน่อยคนบัดใส่กระเทียมหลายๆพี่น้องมันจังหอมมันจังเข้าเครื่องเนาะจ้ะเนาะใส่เกลือให้หลายหน่อยนึงเด้อพี่น้องเพราะว่ามันจังสิบ่เน่าเนาะจ้ะเนาะมันจังสีบ่ออันนั้นบ่เป็นสีค่ำพี่น้องมันสีคงสีแดงตลอดหอมแฮงหอมกระเทียมมากเลยค่ะคนให้มันเข้ากันพี่น้องจิ้มกันบ้านี่แซ่บน่ะแจ้บังโดดได้ขอดซ้ำนี่เสร็จสิ้นแล้วพี่น้องเสร็จแล้วค่ะบัดนี้เฮาไปหากองน่าจะเนาะบรรจุลงจ้ะหลังจากที่เฮาคนเข้ากันแล้วแต่ซิ้มก็ได้เด้อพี่น้องแซ่บๆเฮาก็ตักใส่กองพี่น้องตักใส่กองเลยค่ะหอมกระเทียมแห้งพี่น้องเลยย่ามนี่มันบ่แม่นย่ามห่อนพี่น้องมันสิบ่เป็นง่ายๆมันสิใส่เวลาอยู่เด้อพี่น้องประมาณ 3-4-5 วันเด้อพี่น้องผู้ใดมักสมแห้งก็ประมาณ5มื้อขึ้นไปเนาะคนน่ะพี่น้องเบิ่งหน้าตาแน่จ้าคนน่ะเดี๋ยวอันอีก 3-4 มื้อเอาสิมาเปิดให้เบิ่งพี่น้องมันสิเป็นจังได๋โอ้ยขอลืมบอกพี่น้องขอลืมบอกว่าบ่ต้องเอาใส่ตู้เย็นเด้อจ้ะเด้อว่างข้างนอกนี่จ้ะว่างธรรมดานี่ห้ามเปิดนะคะอย่าเพิ่งเปิดค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะพี่น้องหลังจาก4มื้อผ่านไปพี่น้องสมกระดูกหมูเฮาก็เริ่มสมแล้วเนาะพี่น้องเนาะคนน่ะพี่น้องเบิ่งแน่โอ้บางแน่หอม
แล้วมุ่นสิเอามาถอดซิมเบิ่งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะซิมไปน้ำกันจ้ากระดูกหมูอ่อนแน่ๆ